ศกสายการบินลุฟฮันซาของเยอรมนีแถลงว่าการหยุดงานประท้วงของสหภาพนักบินที่ย่างเข้าสู่วันที่6ในวันนี้ทำให้สายการบินสูญเงินราววันละ 10-15 ล้านยูโรหรือประมาณ 373-560 ล้านบาทขณะเดียวกันยังส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งระยะสั้นและระยะไกลอีก890เที่ยวในวันนี้นอกจากนั้นสหภาพนักบินยังมีแผนจัดการชุมนุมที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในค่ำวันนี้ด้วยลุฟฮันซาระบุว่าสายการบินได้พิจารณาถ้อยแถลงของสหภาพนักบินที่บอกว่ายินดีจะรื้อฟื้นการเจรจาหากขึ้นค่าตอบแทนอีกราว 5% เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการเจรจาและล่าสุดลุฟฮันซาได้เสนอเพิ่มค่าตอบแทนนักบิน 4.4% ใน2งวดและให้เงินตอบแทนพิเศษก้อนเดียวเท่ากับเงินเดือน 1.8 เดือนด้วย